ป้าด้วนทำไรล่ะครับเนี่ยป้ากำลังเลือกเสื้อผ้าสิไปขายของในออนไลน์ลงเฟซบุ๊กป้าสิรวยอีหลีเด้อผมเอาใจช่วยป้าแน่นอนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง4วิธีขายของออนไลน์ใน Facebook ให้เจ๋งนะครับผมผมเสกสรรปั้น YouTube ลงมือเฮ็ดเสกสรรปั้น YouTubeวิธีเจ๊งข้อแรกนะครับก็คือขายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบเลยนะครับทำให้ร้านของเราเนี่ยไม่มีจุดเด่นเลยนะครับผมและที่สำคัญก็คือว่านี่ครับเงินก็จะจมไปกับสต็อกสินค้าอันนี้นะครับผมแล้วก็ฐานลูกค้าของเราเนี่ยมันก็จะกว้างมากเลยนะครับทำให้เวลาทำการตลาดเนี่ยยากสุดๆไปเลยนะครับผมแนะนำว่าให้เราควรจะเลือกขายสินค้าเฉพาะกลุ่มครับเช่นเสื้อผ้าสำหรับคนแก่หรือว่าเสื้อผ้าสำหรับเด็กอ่อนครับเป็นหัวหมายดีกว่าเป็นหางเสือวิธีเจ๊งข้อที่2นะครับก็คือการโพสต์โฆษณาลงใน Facebook ของร้านทั้งวันเลยนะครับผมซึ่งวิธีนี้นะครับไม่ได้ช่วยอะไรให้ร้านของเราดีขึ้นเลยนะครับก็เพราะว่าในสมัยนี้นะครับมีร้านค้าออนไลน์เป็นหมื่นเป็นแสนเจ้าที่ขายสินค้าใกล้เคียงกันครับผมแนะนำว่าเราควรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของเราเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์น่าจะดีกว่าครับซึ่งวิธีการให้ความรู้แบบง่ายๆนะครับที่ผมแนะนำก็คือการทำวิดีโอลง YouTube ครับผมเพราะว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายและเราก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับมื้อนี้ป้าลำดวนสิมาสอนวิธีเลือกเสื้อผ้าสไตล์แม่บ้านยุคใหม่ค่ะ 1. ป้าต้องเอาเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆไว้ก่อนเพราะว่าป้าจะอ้วนไปข้างหน้าค่ะ 2. เลือก Mix and Match ระหว่างเสื้อกับกางเกงป้าเขาได้ทุกสุดอยู่แล้วเพราะว่าป้าหน้าตาดีวิธีการทำวิดีโอก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่เราใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอได้แล้วแล้วเราก็ใช้แอปนะครับช่วยในการตัดต่อได้เลยครับวิธีเจ๊งที่3นะครับก็คือถ่ายรูปไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมบางครั้งสินค้าเราดูดีแต่ถ้าเราถ่ายรูปออกมาแล้วไม่สวยเนี่ยจะทำให้สินค้าของเราดูเกรดต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องถ่ายรูปออกมาให้สวยนะครับถ่ายรูปให้สวยๆเด้อวิธีเจ๊งที่4นะครับก็คือคุณภาพสินค้าไม่ดีครับผมถึงแม้ว่าเราจะเลือกสินค้ามาอย่างดีนะครับผมแล้วเราก็มีการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่องโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นนะครับผมแต่ถ้าสินค้าเราไม่ดีแล้วเนี่ยคนก็จะมาซื้อสินค้าเราแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับขายให้มันชิบหายไปเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจที่จะทำการตลาดออนไลน์ด้วย YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะมีวิธีการสอนการทำการตลาดออนไลน์ด้วย YouTube ออกมาเป็นประจำทุกๆอาทิตย์เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับผมเสกสรรปั้น YouTube ลงมือเฮ็ด